มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเตือนภัย SMS แฮกข้อมูลธนาคารสูญเงินนับล้านบาทเตือนภัยสาวเจอ SMS แฮกข้อมูลธนาคารสูญเงินเก็บ1ล้านกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเตือนภัยเมื่อได้มีผู้ใช้ Facebook จิรีรักษ์ชัยมุกสิกมีการโพสต์เตือนภัยเรื่องเว็บไซต์ปลอมเกี่ยวกับธนาคารแห่งหนึ่งทำให้สูญเงินไปนับล้านมีรายละเอียดดังนี้ 1. ผู้เสียหายได้รับ SMS แจ้งว่าให้มีการอัปเดตข้อมูลส่วนตัวในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งหนึ่งในวันที่8ธันวาคม2563ซึ่งผู้เสียหายก็ได้ทำตามลิงก์ไป 2. ต่อมาธนาคารได้โทรศัพท์มาหาวันที่9ธันวาคมว่ามีการโอนเงินในบัญชีจำนวน2ครั้งครั้งแรก1ล้านบาทครั้งที่2อีก 30,000 บาทไปยังบัญชีปลายทางสาขาต่างจังหวัด3. หลังจากนั้นผู้เสียหายได้ติดต่อธนาคารทันทีพบว่าเงินสูญหายไปหมดแล้วก่อนเข้าไปแจ้งความกับตำรวจเพื่อหาต้นตอทั้งหมดและธนาคารก็ได้ประสานกันอยู่ตลอดเวลา 4. ผู้เสียหายทิ้งท้ายว่าอยากให้คนที่รู้จักฝากเตือนทุกคนว่าอย่าได้หลงเชื่อและกดอัปเดตข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ใดๆเพราะนี่ถือเป็นการเสียเงิน1ล้านที่เก็บมาทำทุนใช้ชีวิตทั้งนี้มีจุดสังเกตในเรื่องนี้คือ SMS ที่เธอได้รับนั้นไม่ได้มาจากธนาคารโดยตรงแต่มาจากคนที่ใช้ชื่อว่า Z และเขียนข้อความสั้นๆว่าอัปเกรดออนไลน์โปรดดำเนินการทันทีพร้อมกับระบุเว็บไซต์ที่ลงท้ายด้วย .org ซึ่งไม่มีธนาคารใดใช้จากนั้นก็มี SMS ส่งมาอีกในลักษณะที่เหมือน OTP และบอกว่าห้ามบอกรหัสนี้กับใครพร้อมทั้งให้ลงทะเบียนแอปพลิเคชันใน5นาทีจนกลายเป็นเหตุให้เธอถูกโอนเงินออกดังกล่าวก่อนหน้านี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเคยเตือนว่าหากพบลิงก์น่าสงสัยให้ลองกรอกรหัสผ่านแบบผิดๆหรือข้อมูลแบบผิดๆไปก่อนหากผ่านเข้าไปได้แสดงว่าลิงก์นั้นเป็นของปลอมแต่หากท่านไม่สามารถผ่านได้แสดงว่าลิงก์นั้นเป็นของจริงขอขอบคุณข้อมูลจาก siamstreet.com ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ